อัสสลามุอะลัยกุมค่ะวันนี้นะคะเรื่องประทับใจที่อยากจะมานำเสนอในวันนี้นะคะก็คือเป็นของความสามารถของพระนางชีบะนะคะหรือว่าพระนางบิลกิสนะคะที่ทางในคัมภีร์บางเล่มใช้ชื่อนี้นะคะก็คือความสามารถที่ประทับใจก็คือความสามารถในทางด้านการทูตนะคะโดยเฉพาะความสัมพันธ์ทางด้านการทูตตัวอย่างที่ในประวัติศาสตร์เนี่ยก็คือทางนกขุทูตเนี่ยนะคะได้ส่งสารนะคะตอนที่ส่งสารกลับมายังทางวังของพระนางนะคะเพื่อที่จะยอมรับกับนบีสุไลมานหรือไม่นะคะนางก็คือตอบกลับไปนะคะว่านางจะไม่ทำสงครามโดยตรงนะคะก็คือจะส่งเป็นของกำนันเพื่อไปลองเชิงดูก่อนนะคะอันนี้ก็คือเป็นหนึ่งในการเหมือนเราทำความสัมพันธ์ทางทูตถ้าเทียบกับยูเครนรัสเซียในปัจจุบันนะคะซึ่งอันนี้ก็มีแต่ลบลาฆ่าฟันกันนะคะแล้วก็อีกอย่างนึงที่ประทับใจก็คือว่าเรื่องของการยอมรับเข้านับถือศาสนาอิสลามนะคะของพระนางบิลกิสนะคะพระนางบิลกิสเนี่ยพอได้เข้าไปในวังนะคะที่เป็นท้องกระจกนะคะพระนางก็คือเห็นรู้แล้วว่าอัลลอฮ์เนี่ยสามารถสร้างในสิ่งที่ยิ่งใหญ่ได้นะคะพระนางก็นับหันกลับมาจากการบูชานับถือดวงอาทิตย์เนี่ยเปลี่ยนกลับมาเป็นนับถือเคารพอิสลามนะคะก็จะเห็นได้ว่าในอดีตเนี่ยค่ะจนถึงก่อนสมัยนบีมูฮัมมัดเนี่ยเรื่องปาฏิหาริย์เนี่ยจะมีมาอย่างมากมายต่อเนื่องนะคะและในปัจจุบันเนี่ยค่ะสิ่งที่เราจะใช้ยึดถือเนี่ยก็คือเป็นเรื่องของหนังสืออัลกุรอานนะคะคัมภีร์อัลกุรอานนะคะซึ่งเราเนี่ยอัลลอฮ์ได้กำหนดเรื่องราวทางในประวัติศาสตร์แล้วก็ในอนาคตมาให้นะคะก็ขอให้เราเนี่ยยึดถือตามแนวทางนี้นะคะแล้วก็ยินดีต้อนรับกับมุอัลลับใหม่นะคะที่คุณมาถูกทางแล้วค่ะที่ได้นับถือเข้าอิสลามค่ะขอบคุณค่ะ